ไปช่วยเหลือควายตัวนี้กันหน่อยตกร่องน้ำโอ้โหแล้วมันเป็นร่องน้ำลึกแคบด้วยอ่ะอุ้ยตกลงไปได้ยังไงควายเพศผู้ตัวนี้ครับอายุ6ปีครับตกอยู่ในคลองส่งน้ำจริงๆอ่ะมันลึกประมาณ150เซนได้นะครับโอ้โหต้องช่วยเหลือกันครับทุลักทุเลเหลือเกินกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนะครับควายตกร่องน้ำอยู่ที่บ้านหนองทะลอกนะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็คิดอยู่นานจะช่วยขึ้นมายังไงดีอ่ะนี่โหดูหน้าตามันสิครับโอ้ตาเศร้าเลยอ่ะเราห้อยเลยอ่ะโอ้คิ้วตกเลยอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงคือจะเอาลอกมามันก็ไม่ได้สุดท้ายก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับว่าเหมือนเอาผ้าดิบอ่ะของใต้ท้องแล้วก็ช่วยกันดึงกันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่ะหุยเล่หุยอ่ะหุยเล่หุยเอานั่งร้านมาด้วยนะเหมือนกับว่าช่วยพยุงตัวเอาไว้ครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเลยนะไม่ใช่งานง่ายเลยนะตัวน้องเขายากอ่ะเนาะคือปกติอ่ะถ้าเป็นเคสอื่นอ่ะไม่ต้องใช้คนเยอะขนาดนี้แต่มันเป็นร่องน้ำแคบๆครับก็เลยต้องใช้วิธีการนี่แบบโอ้โหยากพอสมควรอ่ะขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วครับโอ้โหดูสิฮะกว่าจะขึ้นมาได้โอ้เจ้าของควายครับลุงสุเทพอ่ะต้องยกมือกราบเลยอ่ะเห็นไหมยกมือไหว้เลยอ่ะขอบคุณพี่ครูภัยมากเลยจริงๆนะที่ช่วยเหลือควายผมเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยความลึกเนี่ยของร่องไงชาวบ้านก็เลี้ยงควายกันนะนะเออควายตัวนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับคือมันมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมกู้ภัยเนี่ยที่ผ่านมาเคยเห็นแบบว่าเอาพวกเครื่องจากพวกรถแบ็คโฮเนี่ยมาขุดแล้วก็พาพวกสัตว์พวกนี้ที่มันติดอยู่ในร่องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้ง่ายๆแล้วทำไมครั้งนี้ไม่ยอมใช้วิธีการแบบนั้นเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นคลองส่งน้ำของหลวงก็กลัวว่าไปขุดเดี๋ยวแบบเดี๋ยวผิดกฎหมายเดี๋ยวผิดกฎหมายฟ้องอีกแถมต้องมาชดใช้ค่าใช้จ่ายไงก็กลัวจะใช้กันไม่ไหวครับเนี่ยค่ะแต่ขอบคุณนะคะช่วยจนสุดความสามารถโอ้เต็มที่จริงๆอ่ะนะขึ้นมาได้ก็พอจะยิบออกได้บ้างนะครับ